อบรมพระนวกะราชพัฒจากวัดชลประทานที่หินโค้งเวลา 15:00 นวันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2523ความหมายคำว่ามัชฌิมาซึ่งคงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างแล้วว่าหมายถึงอะไรมัชฌิมาคือหนทางหมายความว่าความเป็นมัชฌิมาภาวะแห่งมัชฌิมานั้นจะเป็นหนทางคำว่าหนทางก็คือเคลื่อนให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการจะไปทางเดินด้วยเท้ามันก็เป็นทางไปถึงปลายทางที่เดินด้วยเท้าทางจิตใจมัชฌิมาก็คือการก้าวหน้าไปโดยจิตใจก้าวหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางจุดอยู่ที่นิพพานไม่ว่าการงานทางวัตถุหรือการงานทางจิตมันจะเกิดอยู่ที่ความเป็นมัชฌิมาถ้าเรียกเป็นภาษาธรรมดาก็จะเรียกว่าความพอดีคำว่าความพอดีเนี่ยไม่ใช่คำเล่นๆ นะคำนี้เป็นคำธรรมะสูงสุดด้วยเหมือนกันหรือที่เรามักจะชอบเรียกกันปัจจุบันนี้ว่าไอ้ความสมดุลนั่นสมดุลนั่นคือพอดีพอดีนั่นแต่อยู่ในลักษณะที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจกับคำว่ามัชฌิมาเพราะความรู้สึกตามปกติสัญชาตญาณนั้นมันอยากจะทำให้มากมันอยากจะเอาให้มากหรือมันอยากจะให้ดีทันใจเร็วทันใจคนทั่วไปเลยไม่ค่อยจะสนใจคำว่ามัชฌิมามันจึงมักจะเกินขาดไม่ค่อยมีก็มันความอยากมันมากแล้วพิจารณาดูที่มันเป็นอยู่จริงๆในหมู่พวกเราเนี่ยมันมีแต่เกินจริงผมจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาพูดเพื่อทำความเข้าใจกันนะฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับมนุษย์คุณเรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่ที่ตรงไหนเรียนมากไปก็ปวดศีรษะเป็นโรคประสาทเรียนน้อยไปก็สอบไล่ไม่ได้อาชีพก็เหมือนกันทำมากไปทำน้อยไปทำเสมอแต่ความสามารถทำเกินความสามารถทำน้อยกว่าความสามารถมันใช้ไม่ได้ทุกอย่างจะสำเร็จอยู่ที่พอดีพอดีนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเราเรียกกันให้ไพเราะว่าสมดุลนี่ขอให้สนใจทีนี้พิจารณาให้ลึกไปหน่อยว่าความสมดุลมันต้องการอยู่โดยธรรมชาติอะไรอะไรที่จะเป็นมาและเป็นมาได้และเป็นต่อไปได้มันอยู่ที่ความสมดุลหรือพอดีหรือมัชฌิมาตรงนั้นเราอ้างหลักฐานเป็นต้นก็ได้คือดูที่มันมีจริงในโลกนี้ตามธรรมชาติว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในโลก
ตามธรรมชาติที่มนุษย์ทำขึ้นหรือมนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นจะเอาเห็นง่ายๆทำทุกวันอยู่ทุกวันว่ารถยนต์ของคุณนะมันจะวิ่งได้แต่เมื่อมันมีความสมดุลพอดีถูกต้องในทุกระบบรถยนต์ของเราจึงจะวิ่งได้ให้ดูตรงไหนเป็นความพอดีเป็นมัชฌิมาหรือเป็นสมดุลนี่เราปรับปรุงได้มันอยู่ในอำนาจของเราปรับปรุงได้แล้วทัดยัดนั่นนี่ให้มันสมดุลได้มันก็จะวิ่งไปได้ดีด้วยความสมดุลมาทีนี้ดูวัตถุตามธรรมชาติดีกว่านะเป็นต้นไม้ทั้งหลายรอบตัวเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่าเห็นแต่ต้นไม้ดูลึกไปว่ามันมีความสมดุลอยู่ในความมีอยู่ของต้นไม้สมดุลโดยแสงสว่างโดยอากาศโดยความชื้นโดยอาหารโดยแผ่นดินโดยอะไรก็ตามความสมดุลทำให้ต้นไม้อยู่ได้จนกระทั่งว่ามันงอกออกมาได้กระทั่งว่ามันโตขึ้นมาได้ความสมดุลแล้วมันจะมีผลมีดอกและมีผลก็เพราะความสมดุลอีกเหมือนกันธรรมชาติเป็นพยานนิสัตเดชะฌานมันเกิดขึ้นมามันก็อยู่ได้มันเติบโตมันสืบพันธุ์ได้ต่อไปก็เพราะมีความสมดุลความพอดีหรือมัชฌิมาเพราะอะไรเกินไปหรือน้อยไปมันจะมีอาการที่เรียกว่าโรคกันคือโรคในความหมายธรรมดากันได้โรคคือความขัดขวางกันความต่อต้านกันอะไรมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าโรคที่คนยิ่งต้องการความสมดุลยิ่งไปกับสัตว์เพราะว่าคนเรามีเรื่องมากมีอะไรมากไอ้ความที่ต้องสมดุลหรือสิ่งที่ต้องสมดุลมันมีมากกว่าสัตว์เช่นสัตว์มันไม่ต้องนุ่งผ้าไอ้เรามันต้องนุ่งผ้าความสมดุลแก่ปัจจัยสี่แก่เลือดหนังร่างกายแก่ทุกอย่างมันก็ทั้งว่าที่อยู่ที่อาศัยการบริหารทางต้องสมดุลทั้งนั้นทีนี้ฉันดูให้กว้างทีเดียวว่าระบบจักรวาลทั้งหมดจักรวาลนี้หรือเซอร์ล่าซิสเต็มนี้หรือจักรวาลอื่นซึ่งประกอบอยู่ด้วยก้อนโตๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายทำไมมันอยู่ได้เป็นระเบียบอยู่ได้พวกที่ถือพระเจ้าพอพระเจ้าจัดพระเจ้าจัดพระควบคุมเราก็มีกฎของธรรมชาติจัดพระเจ้ากดของธรรมชาติควบคุมให้มันมีความสมดุลเป็นไปตามความสมดุลดวงอาทิตย์กับโลกหรือกับดาวอื่นๆเนี่ยมันโคจรเป็นได้เป็นระเบียบไม่ชนกันธรรมชาติควบคุมให้มันมีความสมดุลเป็นไปตามความสมดุลดวงอาทิตย์กับโลกหรือกับดาวอื่นๆเนี่ยมันโคจรไปได้เป็นระเบียบไม่ชนกันหรือว่าลอยอยู่ได้ง่ายที่สุดแต่มันลอยอยู่ได้เพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองมันเกิดความสมดุลขึ้นมาในตัวแล้วมันยังต้องสมดุลกับเพื่อนร่วมงานของมันอีกในตัวเองก็ต้องสมดุลจึงลอยอยู่ได้ถ้าต้องสมดุลในการที่จะเป็นระบบกันกับไอ้ดาวดวงอื่นจึงอยู่ได้หรือเคลื่อนไปได้โดยเป็นระเบียบอ
นี่เราจะเห็นว่าไอ้ความสมดุลนั่นมันเป็นอำนาจลึกลับเป็นอนุภาพลึกลับเท่ากับพระเจ้ากฎแห่งความสมดุลมันก็คือพระเจ้าองค์หนึ่ง จึงทำให้อยู่ได้แม้ที่สุดแต่ว่าไอ้เด็กเด็กคลอดมาใหม่ๆมันจะนั่งได้มันจะยืนได้และมันจะเดินไปได้นี่มันต้องรู้จักทำให้ความสมดุลเมื่อได้ความสมดุลมันก็ยืนขึ้นมาได้แล้วมันก้าวขาได้มันเดินไปได้อย่าเห็นว่าพูดให้มันเสียเวลายืดยาวรุงรังแต่ก็ต้องการจะมองเห็นไอ้สิ่งนั้นที่มันสำคัญอยู่จริงๆเพราะว่าสิ่งนี้มันจะมาเป็นหลักหัวใจของพุทธศาสนา คือความสมดุล เด็กที่ไม่รู้จักความสมดุลมันก็ยืนไม่ได้มันตั้งไข่ไม่ได้ต้องมาหัดมาสอนกันจนกว่าจะรู้จักไอ้สมดุลแล้วก็ยืนได้นี่พอจะเดินไปมันก็ล้มมันก็ต้องทำความสมดุลใหม่ให้มันเดินไปได้ไอ้กฎอันนี้เป็นกฎที่ตายตัวเฉียบขาดไม่เอามาใช้แล้วไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้าไปได้มันการจะก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานนู่นมันก็ยิ่งต้องการความสมดุลในทางจิตทางวิญญาณมากมายสมดุลให้ยืนได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้นี่มันสมดุลเหลือเกินเลยทางจิตแล้วทำวิปัสสนาต้องมองดูอย่างพอดีอย่างสมดุลอีกเมื่อกันจึงจะเห็นเป็นวิปัสสนาเป็นวัตถุถ้ามันเป็นวัตถุมันสมดุลต่อไอ้จุดศูนย์ทวงต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกไหมดาวดวงไหนก็แล้วแต่มันสมดุลกับไอ้น้ำหนักที่มาจากจุดทวงของโลกทำให้ถูกต้องกันเถอะมันก็สมดุลไปได้ยืนได้เดินได้ไปได้นี่ถ้ามันเป็นเรื่องทางจิตไปนิพพานเนี่ยมันก็สมดุลกับธรรมะกฎของธรรมชาติในทางจิตทางวิญญาณนี่เราจะมองสรุปกันทีว่าที่มันเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เพราะสมดุลที่มันรอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็เพราะสมดุลแล้วมันจะเจริญต่อไปนี่มันก็ว่าเพราะว่ามันสมดุลอยู่คนเดียวก็ต้องสมดุลอยู่กันอย่างสังคมก็ต้องสมดุลไม่งั้นสังคมแตกกฎของธรรมชาติที่เอามาถือเอามาเป็นพระธรรมเนี่ยมันเนื่องอยู่กับเรื่องสมดุลหรือไม่สมดุลนี่แหละถ้าสมดุลก็เป็นธรรมฝ่ายดีฝ่ายช่วยให้รอดพอไม่สมดุลก็เป็นธรรมฝ่ายละลายเหลวล้มละลายกฎของพระธรรมมันก็เนื่องอยู่กับเรื่องสมดุลหรือไม่สมดุลเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่มองเห็นและรู้สึกจริงเป็นสันทิฏฐิโกซะก่อนเองพวกเราทุกคนเนี่ยต้องมองเห็นไอ้ตัวนี้ตัวต้องการตัวนี้โดยใจจริงรู้สึกอยู่ด้วยใจจริงๆจนเป็นสันทิฏฐิโกซะก่อนแปลว่าเรารู้เรื่องสมดุลหรือพอดีหรือมัชฌิมาของธรรมชาติทั้งปวงก่อนนี่มันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้ได้ถ้าไม่รู้ได้เราต้องคิดว่าไม่ไหวแล้วไปกันไม่รอดแล้วที่จะศึกษาต่อไปไอ้ความสมดุลอย่างที่พูดมาแล้วต้องให้มันมองเห็นได้รู้สึกอยู่กับใจที่จะได้เอาอันนี้มาเป็นหลักต่อไปในทางธรรมถ้ามัชฌิมาหรือพอดีหรือสมดุลมันจะลงรูปลงรอยสงบระงับสงบระงับพอไม่สมดุลมันจะดิ้นมันจะเกะกะดิ้น
กันขึ้นมาอย่างไม่ระงับไม่ลงรูปลงรอยนี่มันเป็นกฎของพระเจ้ามันเป็นกฎของธรรมชาติและสำคัญถึงขนาดที่ว่ามันเป็นตัวพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้และทรงนำมาเป็นตัวพุทธศาสนาซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปคือว่าให้ธรรมะพระธรรมเนี่ยมันเกี่ยวกันอยู่กับความสมดุลอย่างยิ่งในความอยู่รอดของคนเราความสุขความทุกข์ของมนุษย์ที่มันขึ้นอยู่กับที่ว่ามันสมดุลหรือไม่สมดุลพอสมดุลอันนี้พูดอย่างแมคานิกพอสมดุลมันมีจุดศูนย์กลางซึ่งเป็นที่ตั้งความสมดุลจะเป็นของรอบตัวหรือเป็นของสองข้างหรือเป็นอะไรก็ตามถ้ามันเกิดความสมดุลกันแล้วมันจะมีจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดตรงกลางที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาเฉยๆก็ได้คือความสมดุลมัชฌิมาแปลว่ากลางเกิดการสมดุลต้องมีจุดศูนย์กลางของการสมดุลอันนั้นคือมัชฌิมาคือตรงกลางนี่ที่เราจะเอาเป็นหนทางต่อไปเพราะกลางเนี่ยเพราะกลางสมดุลถูกต้องพอดีมันให้สำเร็จประโยชน์คือมันเกิดขึ้นมาได้มันตั้งอยู่ได้มันเป็นไปได้ตามที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นคำว่ากลางนั่นแหละคือคำว่าถูกต้องถ้าเป็นบาลีก็มีคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องเพราะมันมีจุดมัชฌิมากลางถูกต้องนี่คือจะเป็นไปได้จะสำเร็จประโยชน์นี่คำว่าถูกต้องมันขึ้นอยู่กับสมดุลคือมันอยู่ที่จุดกลางของความสมดุลคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่จึงกลายเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคุณอาจจะศึกษามาในลักษณะที่มองเห็นว่าไอ้มัชฌิมาปฏิปทานะมันเป็นแขนงปลีกย่อยหรือส่วนประกอบของพุทธศาสนาเป็นแขนงหนึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ผิดถนัดเลยถ้าไอ้มัชฌิมาปฏิปทามันคือเป็นตัวพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งก้านสาขาข้อปีกย่อยอะไรมัชฌิมาคือกลางคือศูนย์กลางเป็นตัวพุทธศาสนาไม่มันเป็นเรื่องของการกระทำของมนุษย์ทางกายทางวาจาทางจิตทางความคิดเห็นไอ้ที่พูดมันเป็นชุดนั่นคุณตั้งเกิดได้หน่อยนะว่าผมไม่ได้พูดว่าทางกายทางวาจาทางจิตและทางความคิดเห็นนั่นคือธรรมเนี่ยกายวาจาและจิตและความคิดเห็นไอ้จิตนั่นมันไม่ใช่ความคิดเห็นมันเป็นตัวตั้งอยู่อย่างหนึ่งคู่กับกายเนี่ยไอ้ความคิดเห็นมันก็อาศัยจิตแสดงคืออะไรนะทางวาจาก็อยู่กับกายให้ทางถูกต้องสมดุลนี้จำเป็นไปทางกายทางวาจาทางจิตและทางความคิดเห็นความหมายคำว่ากลางกลางคืออะไรมันก็พอจะมองเห็นได้เองอยู่ตรงกลางสมดุลพอดีคืออะไรคืออะไรแต่อาจจะนึกไม่หมดแต่ทุกคนอาจจะนึกได้นะขอให้นึกเอาเองบ้างก็แล้วกันถ้าที่เราเคยพูดกันใช่เป็นเรื่องศึกษาอยู่นี่กลางก็คือว่าไม่เลื้อเฟือไม่ขาดแคลนพูดอย่างนี้
ถ้าเลือกเพื่อมันก็ท่วมทับตายได้เหมือนกันขาดแคลนมันก็ไม่พอก็ตายได้ทีนี้ก็ไม่ยอนไม่ตึงสู้ยอนปวดเสียก็ไม่ได้ตึงก็ขาดแล้วก็ว่าไม่เปียกไม่แห้งไม่ย้อนไม่ซึ้งนี่เป็นภาษาธรรมที่ใช้กันอยู่จะไม่เปียกไม่แห้งนี่ก็ใช้ในพระบาลีแต่ไม่ใช่มาผ่านหูของคนทั่วไปคาละหะปฏิปทาเปียกแต่นิจามาปฏิปทานะมันแห้งขึ้นสองอย่างนี้ผิดเป็นที่สุดตรงถ้ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วไม่ต้องเปียกแต่ยังไม่เป็นอาคารละหะแล้วก็ไม่ไหม้เตรียมเป็นมิจฉามาแล้วก็จะมีคำว่าไม่เจ็บแกะไม่ไหม้เตรียมไม่แห้งแกะแล้วก็ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ได้เท่าเหนื่อยยืนการเมืองก็อีกซ้ายขวาตัวไปแล้วผักซ้ายไปทางนี้ผักขวาไปทางนี้มันอยู่ตรงกลางกระทั่งว่าไม่หนาวไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวเพราะใช้คำว่าหนาวแทนคำว่าเย็นเพราะว่าเย็นนี่เราต้องการสบายดีถ้าหนาวเราลำบากไม่ร้อนไม่เย็นไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เลยทุกข์ก็ไปทางนี้ทุกข์ก็ไปทางนี้ในความหมายคนธรรมดาความรู้สึกที่เป็นเวทนาไม่กลางต้องไม่สุขแล้วไม่ทุกข์แล้วต้องอยู่ตรงกลางในที่สุดท้ายในธรรมะชั้นสูงก็คือว่ามิได้มีอยู่และมิได้สูญไปนี่ถ้าจะยากให้พูดกันทีหลังไอ้มีอยู่เป็นสัจจะเที่ยงมีอยู่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีหรือศูนย์ไปนี่ก็ไม่ได้คือมันไม่ใช่มัชฌิมานี่ตัวอย่างพอที่จะเอาไปเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้มัชฌิมาในเรื่องที่ว่าศูนย์ที่เป็นตรงกลางนี่ภาษาธรรมท่านสูงก็มีชุดหนึ่งเดี๋ยวจะลองพูดก็ได้นี่พอคำว่าพระชาติคำว่าไม่ใช่มีอยู่ไม่ใช่ศูนย์ไปมันจะจะฟังถูกไหมถ้าปฏิยตาปฏิจจสุบาทนั่นถือว่าไม่ใช่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอยู่หรือศูนย์ไปถ้าคุณเข้าใจคำนี้เช่นนี้ได้นะครับในพุทธศาสนาในระดับสูงมาศึกษาต่อไปกันแล้วกันเอาละเป็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่อะไรมันไม่ขาดมันไม่เกินมันไม่ย้อนมันไม่ตึงมันไม่เสียดมันไม่แห้งมันไม่ซ้ายมันไม่ขวามันไม่ร้อนมันไม่หนาวมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ก็ต้องสูงสุดเตือบนี่ได้นี่ใช่มีอยู่หรือไม่ใช่ศูนย์ไปไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกมัชฌิมาที่อยู่ตรงกลางระหว่างมีกับระหว่างไม่มีนี่ที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาคือเอามัชฌิมาไปใช้กับการกระทำที่เป็นมัชฌิมานะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่คือคำสอนเรื่องแรกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้แล้วท่านสอนอะไรเป็นเรื่องแรกคุณอาจจะตอบว่าเรื่องอริยสัจสี่ก็ได้มันไปอ่านดูในวาลีธรรมจักรปฐมเทศนาคำแรกที่โผล่ขึ้นมาคือมัชฌิมาปฏิปทาอย่าไปเป็นกามสุสันนิสานุโยคอย่าไปเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่ตรัสคำแรกก่อนอริยสัจสี่นี่จึงถือว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเรื่องแรกที่พระองค์ตรัสแล้วก็ทรงแสดงต่อไปว่าปุเพอนันตสุเต
เป็นเรื่องที่ฉันไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วพอเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเรียนจากใครเป็นเรื่องคนพบเองเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไม่ได้เรียนมาจากใครท่านคนพบเองท่านจึงตรัสว่าปุพเพอนุสสุเตอนุสสุโตถ้ามันเป็นเรื่องของอนุสสุตาเป็นเรื่องของมัชของปฏิปทาเมื่อมันเป็นทางที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างแล้วเป็นไปเพื่อนิพพานนี่คำแรกที่ท่านตรัสประมัชฌิมาปฏิปทาที่ฉันไม่เคยฟังมาจากใครนี่มันเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อจักขุเพื่อโสติเพื่อนิพพานนี่คือนิพพานนายะปังวัชตินั่นค่าของไอ้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาในที่สุดคำพูดคำนี้เป็นหลักมันใหญ่โตมันใหญ่ล้วงของธรรมชาติควบคุมธรรมชาติให้สิ่งต่างๆไปจนถึงจุดหมายทางถ้าไม่มัชฌิมาแล้วมันไม่ไปมันล่มละลายอยู่ที่นี่ที่นี่พุทธศาสนาก็ต้องการจะไปจากโลกนี้ไปจากทุกข์ไปสู่ที่ปลายทางที่นิพพานหรือว่าเหนือโลกแล้วก็ไปด้วยความเป็นมัชฌิมาปฏิปทาของการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตทางความคิดเห็นแต่แม้เรื่องที่บ้านเรือนธรรมะคุณแม่อาจารย์คุณพากายได้เองไปดูมันจะต้องมีมัชฌิมาถูกต้องพอดีเหมาะสมนี่มันก็เริ่มละลายเลื่อนเกินไปก็เริ่มละลายเหลื่อมเกินไปก็เริ่มละลายทำงานทำสวนทำไร่ทำจับนกจับหนูจับปูจับปลามันจะแรงไปก็ไม่ได้มันจะเบาไปก็ไม่ได้มันต้องพอดีถึงจะจับได้เราจะดูหลักพระธรรมที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ลุ้มจะสวดตั้งอยู่เกือบทุกวันแล้วมันทำมาจากกัปปวัตตนสูตรนี่ผมเอามาอธิบายด้วยคำพูดธรรมดาสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่ภาษาศาสนามัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8อริยอัตถังคือกรรมนี่เราก็รู้อยู่แล้วมัดก็แปลหนทางทั้งที่ตะก็แปลประกอบอยู่ด้วยองค์8คือประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบ8องค์คำว่าองค์ในภาษาบาลีมันตรงกับคำว่าแฟกเตอร์ในภาษาทั่วไปเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรเป็นองค์อย่างนั้นแต่คืออีกคำว่าองค์นั้นมันไม่เป็นความสมบูรณ์ถ้าพูดว่าองค์คือสัจจะไม่เป็นความสมบูรณ์มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเดือนนี้มัชฌิมาปฏิปทาก็ประกอบอยู่ด้วยองค์8องค์ไอ้8องค์นี้เป็นชื่อในภาษาบาลีอยากจะแนะนำว่าให้มันคล่องปากทุกองค์ก้อยเอามาพูดมาอะไรกันมาคล่องปากไม่ต้องมานึกอะไรกันให้เสียเวลามันคล่องปากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่คำแปลสัมมาแปลว่าชอบต้องยอมแปลกันมาอย่างแปลว่าชอบก็คือถูกต้องพระสมดุลคือกลางคือถูกต้องเข้ามาทิฏฐิก็คือทิฏฐิถูกต้องก็แปลว่าทิฏฐิชอบอันนี้ทิฏฐินั่นในภาษาบาลีไม่ใช่ความดื้อรั้นทิฏฐิอันนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมานะทิฏฐินั่นทำอย่างนี้เอาทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยในกรณีนี้คือความเห็นนะครับ
ความเห็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า view บ้างกระทั่งความรู้นี่ก็มีหรือจะเอาเป็นภาษาไทยกันดีกว่าต่อเมื่อไปพูดกับภาษาต่างประเทศแล้วก็บอกรายละเอียดคำอธิบายเขาหาคำต่างประเทศเราเองนี่คือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำนี้ความเห็นก็ได้ความเชื่อก็ได้ความเข้าใจก็ได้อุดมคติก็ได้พูดแต่ว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิครอบเนี่ยหมายถึงความเห็นก็ได้ความเชื่อก็ได้ความเข้าใจก็ได้อุดมคติก็ได้ถ้ามันถูกต้องแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิก็ไปดูเองความเห็นความเชื่อความเข้าใจถูกต้องนี่หลวงพ่อมันต้องไม่เป็นทุกข์แหละมันไม่ต้องเข้าไปหาความทุกข์มันต้องออกมาจากความทุกข์ถ้าว่าจะแจกเป็นรายละเอียดอย่างในตามหลักบาลีก็ว่าเข้าใจถูกต้องในเรื่องความทุกข์ในเรื่องเหตุแห่งความทุกข์ในเรื่องความดับทุกข์ในเรื่องทางแห่งความดับทุกข์เรารู้เรื่องนี้ดีเข้าใจเรื่องนี้ดีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือมีความคิดเห็นถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องคิดเห็นให้ถูกต้องในชีวิตเรื่องปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างไม่แจกไม่จำเป็นต้องแจกโดยรายละเอียดแต่เขาให้รู้จักขอบเขตของมันว่าเป็นความเห็นเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจเป็นสิ่งที่เรายึดถือเป็นอุดมคติถูกต้องนี่องค์ที่สองสัมมาสังกัปปะเป็นถอดกันภาษาล้วนเรื่องสัมมาสังกัปปะเขาแปลกันว่าดำริชอบก็ถูกแต่ว่าสังกัปปะภาษาบาลีโดยมากหมายถึงดำริจะได้ดำริจะเอานะที่เรียกสังกัปปะเช่นคุณให้พรเขาเวลาให้ยถาตอนเช้าทั้งกับป่าจันโทกันนะเจอยะถาสวัสดิ์ตอนเช้าให้พรทั้งกับป่านั่นคือความต้องการขอความต้องการให้ทั้งกับป่าของเขาเต็มเหมือนกับจันเป็นดวงหรือแก้วมณีโชติในภาษาธรรมดาให้ทั้งกับป่านี่แปลว่าใครฝันจะได้แต่มันก็แปลว่าดำริจะต้องก็ได้แล้วก็เขาแก้กันอย่างนั้นก่อนแล้วมันท่องจำกันอย่างนั้นอยู่แล้วก็เติมเข้าไปเพื่อดำริเพื่อจะได้ทั้งกับป่าดำริชอบดำริเพื่อจะได้ก็ได้ไฟฝันก็ได้ปรารถนาก็ได้มุ่งหมายก็ได้เขียนเผื่อไว้ให้มันง่ายแต่การศึกษาทั้งกับป่านี่ดำริเพื่อจะได้ไฟฝันก็จะได้ปรารถนามุ่งหมายแล้วคำอื่นที่คล้ายกันจะไปมุ่งหมายคือปรารถนาคือเมื่อตัดเป็นเรื่องในศาสนาโดยตรงก็มุ่งหมายที่จะออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนี่อยู่แล้วในวาโกวาจะดูเองเมื่อที่นี้สัมมาวาจาก็วาจาชอบสัมมาวาจาในจะมีอย่างนี้จะหมายถึงคำพูดมันดีมันชอบการพูดก็ได้มันดีมันชอบหรือวิธีพูดมันดีมันชอบกระทั่งการยืนยันด้วยคำพูดหรือสัญลักษณ์ของการพูดก็เรียกว่าการพูดเหมือนกันถ้าเป็นบ้านก็ต้องพูดกันด้วยสัญลักษณ์เรียกว่าวาจาชอบ
คือไม่วาจานั้นไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายประโยชน์ของใครก็เรียกว่าวาจาชอบไม่ทำให้ใครเสียประโยชน์ไม่ทำร้ายใครไม่พูดเท็จไม่พูดต่อสูตรไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จเจ้อไอ้เหล่านั้นมันทำลายประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์กันที่ทำลายเพื่อนมนุษย์กันเจ็บปวดเราอย่ามีอย่างนั้นก็เลยก็มีวาจาชอบเราไม่ควรจะจดเป็นรายจำกัดนะเราถ้าหลักกว้างๆแล้วเราไปจับเอาเองมันจะได้หมดอย่างเจ้าตัวนี้คืออ้างกันอย่างนั้นแล้วก็ถือกันในวงแคบนั่นไม่ใช่พุทธบริษัทจดหลักเข้ามันแล้วก็ไปมันเออจับเอาเองยกตัวอย่างเช่นว่าป้าหน้าห้ามฆ่าสัตว์มันก็แคบเกินไปถ้ามันไม่ได้ฆ่าทำอย่างอื่นเยอะนี่เราจึงใช้คำขึ้นใหม่ว่าป้าหน้าไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นมันเป็นภาษาอย่างนี้มันมีทางที่ดีที่ทำร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นภาษานี่สมาธิมันตะการกระทำการงานชอบคือการกระทำทางกายถูกต้องนี่มันการกระทำทางวาจานะนี่การกระทำทางกายกรรมันตะนี่แปลว่าการงานที่ต้องกระทำที่จะทำกันอยู่ด้วยกายนะครับว่ากรรมันตะการงานอะไรก็ตามมีมนุษย์เคลื่อนไหวทางกายระวังถ้ามันถูกต้องมันคือมันอย่าให้มันเป็นการฆ่าการทับการล่วงประเวณีในการกระทำทางกายต้องไม่ไปกระทบกระทั่งใครไม่ไปกระทบกระทั่งทรัพย์สมบัติของใครไม่กระทบกระทั่งของรักของใครในการในสู่อันประพฤติร้ายของรักของเขาเรียกว่าการงานชอบการกระทำชอบนี่ถัดไปก็สัมมาอาชีวะอาชีวะเนี่ยมันทับอยู่แล้วอาชีวะก็คืออาชีพสัมมาอาชีวะอาชีวะก็คืออาชีพมีอาชีพนี่คำว่าอาชีพนี่ก็คือช่วยให้เป็นอยู่ได้แล้วจะมีอาชีพในภาษาธรรมหมายในภาษาไทยก็จะมีการดำรงชีพอยู่ก็อาชีพนี่เราดำรงชีพมีการดำรงชีพอยู่ก็ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องธรรมะทีนี้ดำรงชีพอยู่โดยวิธีใดก็ตามจะเป็นเรื่องใช้ต่อจะเป็นเรื่องบริหารจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นการดำรงชีพนั่นก็น่าจะอุปกรณ์เป็นการยื่นที่มันชอบมันถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรต่างงานที่จะดีการลงที่จะดีอุปกรณ์อย่างการเรื่องที่จะดีมันถูกต้องนี่ถัดไปสัมมาวายามะถ้าเป็นบาลีมันเป็นโอเราเป็นพุทธิชัยถอดบาลีออกแล้วเป็นวายามะความเพียรวายามะของเรามันไปทางนี้นี่ก็ว่าเพียรชอบพยายามชอบการทำให้ก้าวไปทางหน้าชอบการทำเพียรนี่คือตรงนี้การที่ทำให้ลุกหน้าไปทางหน้านี่เรียกว่าวายามะชอบเราจึงให้ทำเป็นตัวอย่างไว้ว่าความเพียรชอบความพยายามชอบการทำก้าวไปข้างหน้าชอบและความเพียรนั้นรวมความหมายของความกล้าด้วยความกล้าเราต้องถูกทางอย่างกล้าจะไม่บาปบุญอยู่ที่ทางมีสัมมาสติ
สติแต่ว่าระลึกได้นะคำว่าสติถ้าเป็นภาษาบาลีตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าแล่นไปด้วยจิตจิตที่แล่นไปนะสตินั่นแหละแล่นไปแล้วลูกศรเนี่ยจะเป็นวัตถุแล่นไปทำเลยแล่นไปนี่ก็ระลึกจิตก็รู้สึกตัวชอบสติสัมปชัญญะถูกต้องสัมปริตีชอบสัมปริตีคือคำธรรมสติเองแต่เรามาใช้ภาษาไทยใช้กับคำมีสติสัมปริตีคำเดียวกันเลยคำหนึ่งเป็นบาลีคำหนึ่งเป็นสัมปริตมีสัมปริตีชอบเมื่อเมาเมื่อมึนเมื่ออายก็ไม่สัมปริตีไม่ชอบนะตัวสัมปริตีไม่แข็งใจไม่ปกตินะมีสัมปริตีมีสติมีสัมปชัญญะมีความระลึกชอบดีทางกินเหล้าเข้าไปสัมปริตีก็ไม่ชอบนะคือมันเป็นสภาพที่ทางที่ถูกที่ควรบางทีน่าจะถูกดีสัมปริตีไม่ถูกต้องไม่ถูกชอบนะนี่ก็สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตการรวมกำลังแห่งจิตรอบการเพ่งจิตการเพ่งสังจิตจะได้แล้วคำอื่นที่มันมีความหมายเดียวๆกันถ้าคุยกันสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตความรวมกำลังแห่งจิตความเพ่งแห่งจิตนี่แหละสมาธิเมื่อมันเป็นไปถูกทางที่ควรจะเป็นนั้นจะชอบนี่เราพูดเป็นกลางๆเราพูดอย่างกลางๆทั่วไปเป็นหลักทั่วไปถ้าจะเอาตามหลักที่กำหนดไว้มาเป็นเรื่องทำสมาธิปฐมฌานที่สี่ฌานการปฏิญญาจะติดทัศฌานถ้าจำกัดก็อย่างนั้นมันเอามาใช้กับชาวบ้านไม่ได้อันนี้ใช้ได้กับชาวบ้านด้วยองค์แปดแห่งมรรคใช้กับชาวบ้านได้ในสมาธิที่ไม่ได้อธิบายเป็นฌานสี่ก็มีในสบายมีคือความตั้งมั่นของจิตสติสมาธิสติปัฏฐานสี่มาตรฐานขั้นสูงคือเอาสติที่มนุษย์ต่างชาติรวมกันเป็นแปดอย่างหรือแปดองค์ถ้าองค์ยังเป็นองค์เดียวยังไม่เยอะแยะมากถ้าต้องครบทั้งแปดเท่าเดียวกันมันจะเป็นองค์เดียวก็เป็นองค์เหมือนมากรังเดียวมันเป็นองค์แห่งมรรคพอแปดองค์มารวมกันเข้าจึงจะเป็นตัวมรรคที่สมบูรณ์ที่แม้แต่ละองค์ละองค์แปดองค์นี่นะต้องมีความต้นดินในตัวมันเองนี่มันเอามารวมตั้งข้าเป็นแปดองค์เป็นเส้นเดียวนี่ก็ยังต้องมีความต้นดินอีกที่จะเป็นมรรคมาแต่ละองค์มีความเป็นมัชฌิมาหรือสมดุลพอจะรวมกันเข้าทุกองค์มันก็เป็นทางสมดุลครั้งหนึ่งมันถึงจะรวมกันได้มีส่วนประกอบที่สม่ำเสมอเข้ากันได้ไม่ขัดขวางกันจึงรวมกันได้เป็นทางสายเดียวสมมติมันเป็นทางสายเดียวมีเอตะเดียวไอ้เดียวนี่เป็นทางสายเดียวสำหรับคนเดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงอย่างเดียวถ้าเดินไปอย่างนี้มันจะมากไปก็ได้แต่ก็ควรจะได้ยินว่าได้ฟังว่าเอตมัคโคเป็นทางเอกนี่คำว่าเอกเนี่ยคือคนเดียวเดินได้เดินทางกันได้คนหนึ่งเดินเส้นทางนี้สายเดียวคนเดียวเดิน
แล้วไปถึงจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวคือพระนิพพานคำว่าหนทางนี่แหละคือภาษาชาวบ้านถนนหนทางที่ชาวบ้านเดินก็จะเรียกมรรคในทางข้าวออกเรียกว่ามรรคไม่จะอุจจาระมรรคภาษาว่ามรรคแต่เป็นทางแต่ถ้าในภาษาสูงสุดก็หมายถึงทางธรรมทางจิตใจทางไปสู่เพื่อนิพพานพอนี่ดิฉันเคยบอกแล้วว่าคำธรรมะสูงสูงเอาไปจากคำชาวบ้านไม่ใช่คำว่านิพพานโดยคำว่าเย็นนิพพานถนนหนทางชาวบ้านนั้นเอาไปถนนหนทางไปนิพพานคำก็คำเดิมไม่เปลี่ยนรูปศัพท์รูปคำคือมรรคเป็นทางที่ไปได้เอาไปหาคำประกอบเอาเองหาความหมายเอาเองบัญญัติความหมายเฉพาะเอาเองเป็นรู้กันว่าเป็นคำบัญญัติเฉพาะไม่เป็นคำชาวบ้านก็ตามที่ชาวบ้านพูดถ้าเป็นคำบัญญัติเฉพาะก็เอาความหมายที่เขาบัญญัติเฉพาะว่าเป็นทางที่ทางนิพพานอันนี้รู้ความหมายของมัชฌิมาคือกลางถ้าอยู่ในองค์8นี้รวมกันเป็นหนทางแล้วมันไม่เอียงเลยไปไหนได้ไม่เอียงอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือไม่เปียกจะไม่ทำไม่เตือนทำอย่างนี้คือมันไม่ให้เปียกจะอยู่ในตามารมณ์ไม่แห้งเปรี้ยมจนไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ขาดและไม่เชิญประกอบด้วยองค์อย่างนี้เนี่ยจะไม่มีการขาดแคลนหรืออาการเกินเกอมันก็ไม่มีอาการย่อนมีอาการตึงมีอาการสร้างมีอาการคว้าไม่ถือว่าร้อนหรือหนาวนะไม่ถือว่าสุขหรือทุกข์นั่นเป็นธรรมชาติของมันมันก็จะถูกต้องแล้วมันยึดถือว่ามีอยู่หรือยึดถือว่าไม่มีอะไรเลยที่นี่ก็จะมาถึงเลยมัชฌิมาที่มีความหมายในระดับสูงนึกอาจจะเกินไปก็ได้เพราะที่จะมาบรรยายมันอาจจะเกินไปก็ได้แล้วผมก็เคยถูกหาว่าเกินถูกหาจะไม่เชิงตำหนิด้วยเอาของเกินมาพูดให้เขาเชื่อเลยนะครับผมเคยพูดเรื่องอย่างนี้ระดับนี้บ้างเมื่ออบรมผู้ทักษาเราเสียงกันรับหลังว่ามันเกินไปให้เราเนี่ยว่ามันไม่เกินจะรู้กันไปถึงในระดับในสูงกว่านั้นมัชฌิมาตัวกลางนะกลางที่ถูกต้องที่สมดุลที่พอดีกลางนี่เอาความหมายคำว่ากลางถ้ากลางแล้วความหมายสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าไม่ดึงไปทางใดทางหนึ่งโดยส่วนเดียวคำนี้ภาษาพระพุทธเจ้าภาษาศาสนาคือโดยส่วนเดียวเอกันตะโดยส่วนเดียวถ้าพูดยังไงดึงไปโดยส่วนเดียวมันความขาดซากอย่างนี้ไม่กลางนะไอ้พูดยืนจะตายช้าเดียวนะคือไม่ตายมีที่จะเปรียบเทียบได้ก็เช่นว่าสิ่งทั้งปวงนี่สิ่งทั้งปวงไม่นี่เดี๋ยวเขาดึงไปเลยส่วนเดียวว่านี่ดึงไปเลยส่วนเดียวไม่นี่ถ้ายังไม่ในกลางนะถ้ากลางก็แล้วแต่ปัจจัยมันจะมีหรือจะไม่มีจะเรียกว่ามีก็ไม่ได้จะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ได้มันมีตามดึงใจของปัจจัยตรงนั้นฉันจะไม่ยอมพูดว่าสิ่งทั้งปวงมีสิ่งทั้งปวงไม่มีมีวิชาความรู้นี่สูงเกินไปหรือเปล่าสำหรับพวกคุณจะรู้จะมีอธิบายอยู่ในพระบาลีอย่างนี้ผมเห็นว่าควรจะมาพูดให้รู้กันบ้างขณะตายแล้วเกิดนี่มันก็
ก็โดยส่วนเดียวไปทางนี้ตายแล้วไม่เกิดก็ส่วนเดียวไปทางนี้ตายถ้าอยู่ตรงกลางที่ตรงนั้นแล้วก็เกิดกับตายจะอย่าไปพูดว่าตายแล้วเกิดโดยส่วนเดียวตายแล้วไม่เกิดโดยส่วนเดียวนี่ผิดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยต้องกำลังให้เกิดมีนั้นก็เกิดเหตุปัจจัยต้องกำลังให้เกิดไม่มีนั้นก็ไม่เกิดบางคนจึงอาจจะพูดว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วไม่เกิดมันพูดได้แต่ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยนั่นคือกลางพุทธศาสนาเป็นกลางอย่างนี้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมากนะสามารถถามกันมากนะคุณจะจำไว้ด้วยถ้าเขามาถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเราบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าแรกเกิดแรกปัจจัยงั้นมันอาจจะพูดได้ว่าตายแรกเกิดหรือตายแรกไม่เกิดที่สูงกลางกลางสูงสูงเป็นตรัสปัญญาไปหนึ่งเลยในหลักที่ว่าจะไม่พูดไปทางใดทางหนึ่งโดยส่วนเดียวจึงจะเป็นกลางว่าคนมีไหมคนมีอยู่ไหมฉันว่าฉันจะพูดไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีมันมีกระแสปฏิสัมพันธ์บาปแต่คนไม่ควรจะมีไม่ว่าคนมีมีกระแสแห่งปฏิสัมพันธ์บาปทั้งไม่ตอบได้ว่าคนไม่มีหรือไม่มีเพราะมันจะมีอันหนึ่งคุณคิดเอาไปสมมติเอาเองว่าเรียกว่าคนมันมีกระแสปฏิสัมพันธ์ไม่มันไม่คนมีเอาไปสมมติอันนั้นไม่ใช่คนฉันมีร่างกายที่กำลังเป็นกลางเหตุการณ์ปัจจัยเขาเป็นสมมติว่าคนเขาก็ว่าคนนี้ที่เราไม่ถืออย่างนั้นเราถืออย่างนี้มันกระแสของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับมันก็มีการปฏิเสธบาปอย่างนี้สุดยอดพูดได้เลยแต่ว่าปฏิเสธบาปนั่นคือมัชฌิมาปฏิเสธถ้าเราพูดเราไม่ได้มีใครแล้วมีแต่กระแสของการปฏิเสธบาปนั่นแหละสุดยอดนั่นมันก็เลยไปถึงว่าไม่มีเราหรือไม่มีผู้อื่นก็จะมีเราไม่สุดไปทางฝ่ายเราผู้อื่นไม่สุดไปทางผู้อื่นอย่างนี้ไม่กลางก็มันมีแต่กระแสแห่งปฏิเสธที่บางที่บางทีมันก็ทำให้สมมติเรียกว่าเราบางทีก็ทำให้สมมติเรียกว่าผู้อื่นนี่คือกลางนี่คือละเอียดเกินไปกว่านี้อีกว่าไม่มีการกระทำในตนเองไม่มีการกระทำที่ผู้อื่นช่วยทำก็มันไม่มีคนมีหรือคนอื่นไปแล้วทั้งหมดจึงไม่มีการทำเองหรือคนอื่นทำในโลกนี้เรามียึดมั่นหมายว่าทำเองไม่มีทำเองอันนั้นคนอื่นช่วยทำนะมันภาษาชาวบ้านดีติดตรงไปยังเองหรืออื่นภาษากลางก็เกิดมาแล้วนะอันนี้จะกระแสแห่งปฏิเสธบาปเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นมัทธันเมื่อเองเป็นมัทธันเมื่อที่ทีนี้มันก็ไปไกลจนเข้าใจไม่ได้ในหมู่คนบางพวกคนยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไม่ได้ไม่มีผู้ทำกรรมและไม่มีผู้รับผลของกรรมมีพวกที่เขาสอนกันอยู่เขาสวดโกรธมากแล้วก็หาเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่นี่เป็นพระพุทธภาษิตคือผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับผลแห่งกรรมก็ไม่มีอันนี้กระแสแห่งสติเกิดขึ้นบาปไม่ได้พูดว่าไม่มีอะไรก็เลยพูดว่ามีกระแสแห่งสติเกิดขึ้นบาปมันน่าจะพูดว่าผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับผลกรรมก็ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่เคยนับผิดทุกทีไม่นับผิดทุกทีมันไม่มีอะไรก็เลยไม่มีอะไรก็เลยที่มันมีกระแสแห่งสติเกิดขึ้นบาปในตอนหนึ่งเอาไปสมมติเรียกว่าผู้ทำกรรมในตอนหนึ่งเอาไปสมมติเรียกว่าผู้รับผลแห่งกรรมก็คือโดยเมื่อแท้ในการที่มันเป็นฐานนี่ฮะมันมีแต่กระแสแห่งสติเกิดขึ้นมันมีแต่กลางไอ้กลางนี่มันก็ยงกุศลสติสังวาสนั่นเองไอ้ที่ถ้าทำรวมก็ขอแค่แปลว่ามีหรือไม่มีไม่รวมหมดคุณต้องควรมีคุณต้องควรไม่มีก็จะศาสนาจะถือว่ามีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
จะเอาไปเป็นของที่นี่ก็โดยสมมติเดี๋ยวเรียกว่าไม่นี่มันก็ไม่ถูกเพราะมันมีกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าถือว่ามีโดยเชื่อมแท้มีโดยเชื่อมแท้โดยไม่ขาดไม่หรือในนี้ก็เรียกว่าสัจจะทิฏฐิตามเห็นว่ามีอย่างเชื่อมแท้ให้เราเวียนจิตไปทางนี้ไม่ใช่กลางจุดตรงไปทางนี้ที่คนหนึ่งไม่มีไม่มีอะไรนี่ก็เรียกว่านัตถิกะทิฏฐิจุดตรงไปทางไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าคนที่อยู่ตรงกลางมันมีปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเหตุผลเป็นสายมันห่วงโซ่แต่ไม่มีคนในนั้นไม่ใช่คนถึงไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีนี่ไม่มีอื่นไม่มีเองไม่มีอื่นมันไม่มีถ้าไปมีอย่างนั้นมันคงวิ่งอยู่ถูกตรงมันจะกลางถ้ากลางมันอยู่กับความจริงคือจะแก้แห่งสติจะเป็นมาที่ที่มันคือมาปฏิปทาระดับสูงสุดนี่คือระดับสุดปัญญาเมื่อที่ว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี่ก็เป็นมัคคิมาปฏิปทาจะเป็นอยู่ที่การปฏิบัติมีองค์แปดเห็นชัดอยู่ได้เรื่องนี้อยู่ว่าองค์แปดนี่เมื่อปฏิบัติเข้ามันจะนำไปสู่ความรู้อันนู้นรู้ที่ว่าไม่มีหรือไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีว่างอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยหรือว่าไม่มีอะไรอยู่สรุปก็มีหรือไม่มีถ้าพูดถึงมีก็คือตัวตนนี้ไม่มีก็คือตัวตนนี้ก็อยู่กับกระแสกับสิ่งต่างๆก็อยู่ตรงนั้นมุ่งที่จะมีขึ้นมาปฏิปทาได้ดีก็ต้องเป็นผู้ที่แจ้งในเรื่องของปฏิปทาคุณจำไว้ก็จะมีประโยชน์อย่างน้อยก็มีประโยชน์ทางตักตาทางรสทั้งหมดจะพูดจ้าถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องพูดให้ถูกต้องตามหลักของพุทธบริษัทอย่าให้ตรงไปโดยเสื่อมเดียวทั้งใดทั้งหนึ่งเช่นไปในทางสร้างหรือไปในทางทำลายวัตถุที่ตั้งหนึ่งสร้างถ้าเป็นในทางสร้างมันจะเปียกเสียจะทำลายอวัยวะไอ้กันมะเดียวจะแห้งเกลื่อนจะไปในทางสร้างมันก็ย้อนไปในทางทำลายอวัยวะที่สัมผัสเชื้อมันก็ตึ้มอันนี้จะคล้ายข้างตามไม่คล้ายข้างตรงกันข้ามกับขวามีอะไรรู้ว่าบ้างน่าจะเป็นเกิดที่จาก็มีประโยชน์แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าเป็นเกิดที่จาต้องการให้รู้ครับเป็นถึงแต่ว่ามันถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตจะหลุดพ้นก็เพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นอะไรโดยส่วนเดียวอย่างนั้นจิตจะมองเห็นว่าโอ้มันเป็นเพียงกระแสอิทัปปัจเจกาเท่านั้นเองโว้ยเท่านั้นเองโว้ยขึ้นนั่นเองโว้ยกะพาตาเป็นนั่นเองโว้ยไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นว่าเป็นเขาเป็นนี่เป็นที่นี่งานสองต้องอยู่ตรงกลางเพื่อไม่ติดไม่ถึงดังอย่าเข้าใจว่าอยู่ตรงกลางแล้วก็ติดอยู่ตรงกลางนี่ไม่ดีแล้วยังไม่เข้าเป็นอย่างอื่นถ้าติดก็ติดข้างโน้นหรือข้างนี้ติดสายชอบหรือสายไม่ชอบตอนนี้มันเป็นกระแสแห่งมาติดกระตุ้นวาดไปแล้วมันยึดไม่ได้มันยึดไม่ได้มันก็ไม่ติดมันกระแสปฏิบัติมาใส่อยู่เป็นหลักเนี่ยมันไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังไม่มันจะมันอาจจะยึดได้เพราะมันจึงไม่ติดเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จึงมีมัชฌิมาปฏิปทา
ความอยู่เป็นกลางและที่นี่มีองค์แปดมรรคมีองค์แปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยตรงกลางมีองค์แปดจะสมบูรณ์เมื่อไม่ยึดมั่นไม่โยธาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าเมื่อไม่ยึดมั่นไม่โยธาแล้วก็จะอยู่ตรงกลางโยธาก็เหมือนกับที่พูดในตอนข้างโยธาหน้ารักก็รักโยธาหน้าเกลียดก็เกลียดโยธาหน้าโกรธก็โกรธโยธาหน้ากลัวก็กลัวนั่นคือยึดมั่นนะยึดเมื่อมายึดมั่นในเวทนานั่นแล้วมันก็กลางก็สมบูรณ์อยู่เป็นกลางอย่างเดียวมักมีองค์แปดสมบูรณ์เมื่อไม่ยึดมั่นในเวทนาถ้ามีสมาธิถี่ก็ไม่ยึดมั่นในเวทนาหรือการรู้ข้าวก็มันจะยึดมั่นในเวทนามีอาจารย์ชอบคำพูดนั้นจะไม่แสดงความยึดมั่นการงานชอบการงานนั้นแสดงความยึดมั่นที่ชอบก็ไม่แสดงความยึดมั่นความเพียรชอบก็ไม่ติดในงานความติดชอบก็ไม่ติดในงานกำลังที่ชอบก็ไม่ติดในงานนั่นจึงเห็นว่าเมื่อมายึดมั่นในเวทนาความเป็นกลางก็สมบูรณ์และขึ้นมาปฏิปทาก็สมบูรณ์ที่นี่ก็มีคำที่ต้องทราบต่อไปว่าขัตติมาปฏิปทาหรืออริยมรรคองค์แปดนั่นมาเป็นตัวพรหมจรรย์พรหมจรรย์ที่พระเจ้าตรัสมาได้อย่างนี้ในภาษาไทยอาจจะหมายถึงเรื่องเพศเรื่องยิ้มเรื่องตาเรื่องไม่เคยสัมผัสเพศเรียกว่าเพศพุทธมจำนี่มันเป็นภาษาใหม่คำว่าพรหมจันทร์เดิมว่าดูมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคองค์แปดเอาความหมายตรงที่ว่าทำยากต้องทำเป็นจริงทำจริงจนเป็นเรื่องจริงไปเลยนะเรื่องพรหม